Isuzu นำสื่อนับร้อยร่วมยินดีเพชรสมุยลูกเจ้าพ่อโรงต้มยืน1คว้าแชมป์ Isuzu Cup Super Fight 2019พร้อมไปต่อบนเวทีไทยไฟท์ปลายปีนี้บริษัทตรีเพชร Isuzu Cell จำกัดนำสื่อมวลชนแขนงต่างๆร่วมชมการแข่งขันมวยไทยระดับโลกไทยไฟท์เกาะสมุยริมหาดพลุเฉวงอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่ามกลางแฟนมวยทั้งชาวสมุยและจังหวัดใกล้เคียงตลอดจนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ให้ความสนใจเดินทางเข้าชมนับหมื่นคนโดยคู่เด็ดของรายการเป็นการแข่งขันศึกยอดมวยไทยแห่งสยามประเทศ Isuzu Cup Super Fight 2019ในแบบสวมหน่วมพิกัด62กิโลกรัมและยังเป็นนัดล้างตาของ2นักชกระหว่างเพชรมหาชนจิตเมืองนนท์ดีกรีแชมป์มวย Isuzu Cup คนล่าสุดพบกับเพชรสมุยลูกเจ้าพ่อหลวงต้มเจ้าของฉายาเพชรฆาตเมืองน้ำดำซึ่งทั้งคู่ก็ไม่ทำให้แฟนมวยผิดหวังออกลีลาแม่ไม้มวยไทยลุยใส่กันอย่างดุเดือดครบ3ยกเพชรสมุยอาศัยความฟิตเอาชนะคะแนนไปอย่างขาดลอยรับรางวัลเงินสด 300,000 บาทพร้อมรับตำแหน่งตัวแทนนักชกไทยมุ่งสู่เวทีเกียรติยศไทยไฟท์2019ปลายปีนี้ด้านเพชรมหาชนนั้นได้รับรางวัลเงินสด 200,000 บาทนอกจากนี้อีซูซูยังเติมเต็มความสุขอย่างต่อเนื่องด้วยการแข่งขันของนักชกไทยนำโดย4อวตารไทยไฟท์กับนักชกจากนานาชาติรวมอีก8คู่ทั้งแบบสวมนวมและแบบคาดเชือกให้แฟนมวยทั้งไทยและเทศได้ชมและเชียร์กันอย่างใกล้ชิดติดขอบเวทีเลยทีเดียวค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันอยู่ที่เกาะสมุยนะคะกับมิสเตอร์โทเชียกิไมกาวากรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชร Isuzu Cells จำกัดและแชมป์ Isuzu Cup Super Fight คนล่าสุดนะคะเพชรสมุยลูกเจ้าพ่อโรงต้มค่ะก็อยากให้ท่านประธานนะคะแสดงความยินดีกับแชมป์ Isuzu Super Cupนะคะคนล่าสุดค่ะはいเพชรสมุยสังคีตสุดเอ่อ強い姿を見せてくれましたどうもおめでとうございますวันนี้นะท่านประธานบอกว่าได้ชมลีลาที่ดุเดือดมากของเพชรสมุยท่านประธานขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วเพชรสมุยจะเป็นตัวแทนประเทศไทยใช่ไหมคะท่านประธานในการชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในศึกไทยไฟ2019ท่านประธานคิดว่าเราจะมีโอกาสได้ถ้วยพระราชทานไหมคะもちろんですท่านประธานมั่นใจมากเลยนะคะว่าเพชรสมุยจะทำได้นะคะก็ขอให้พี่สมุยพยายามอย่างเต็มที่ด้วยนะคะก็ขอบคุณท่านประธานอย่างมากนะคะสำหรับกิจกรรมดีๆครั้งนี้แล้วขอแสดงความยินดีกับเพชรสมุยอีกครั้งนึงค่ะยินดีด้วยครับ